วัสดีครับค่ะพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะฮะก็คือว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งมีข่าวกันไปว่าจะมีการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันแต่ก่อนจะไปพูดถึงข่าวที่ว่าเนี่ยเราก็อยากจะมาชวนทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้การคุ้มครองหรือการประกันเงินฝากเนี่ยคืออะไรแบบเบสิกตามสไตล์ B Basic นะฮะค่ะก็วันนี้นะคะเราลองมาพูดแบบตอบคำถามไหมแบบถามคำตอบคำอะไรเงี้ยถามคำตอบคำนี่คือแบบพูดทีละคำใช่ไหมไม่ใช่งั้นเราเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยดีไหมฮะดีค่ะสำหรับคำถามแรกนะครับคุ้มครองเงินฝากหรือประกันเงินฝากคืออะไรค่อยคิดตอบช้าๆทวนคำถามดีๆจับเวลาครับไม่ใช่อะไรงานจริงเงินฝากการคุ้มครองเงินฝากนะคะก็คือการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะรับประกันเงินฝากของเรานั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยจะเป็นคนคืนเงินให้ในกรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นแล้วธนาคารไม่สามารถคืนเงินให้เราได้นะคะแล้วถ้าปัญหาเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็เราจะได้เงินคืนตามจำนวนในบัญชีของเรานะคะแต่จะไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ค่ะอ๋อก็คือไม่มีแถมแบบเงินคุณหายไม่ได้มีแถมให้เลยโอเคยกตัวอย่างหน่อยแล้วกันสมมติว่าถ้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเขากำหนดวงเงินประกันไว้สัก25 ล้านใช่ไหมฮะแล้วเราฝากเงินไว้ที่ธนาคาร A เนี่ย3 ล้านบาทแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นอาจจะเกิดวิกฤตประการการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลให้ธนาคาร A เนี่ยล้มละลายลงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เขาคืนเงินเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด3 ล้านคืนแต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่มีฐานะหน่อยมีเงินฝากมากกว่าวงเงินประกันเช่นว่าแบบโอ้โห50 ล้านบาทเราก็จะได้เพียงแค่25 ล้านบาทจริงๆแล้วมันมีเกรดที่น่าสนใจอย่างนึงนะคะคือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเพิ่งถูกจัดตั้งเมื่อปี2551โดยมติของคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพวกนโยบายการดูแลเงินฝากของคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐโดยตรงเลยค่ะก็จะตามสถานการณ์เป็นหลักเลยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยการจัดตั้งไอ้สถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสคฟขึ้นมาเนี่ยก็คือทำให้มันเป็นระบบครอบคลุมอะไรอย่างนี้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะใช่โอเคคำถามแรกผ่านไปคนฟังน่าจะเริ่มกระจ่างแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มสงสัยต่อแล้วว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมีการคุ้มครองเงินฝากด้วยอ่ะค่ะคำตอบนะคะก็คือเพื่อให้ความมั่นใจกับคนที่มาฝากเงินนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดแบงก์รันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นด้วยค่ะแบงก์รันนี่คืออะไรนะคือแบบธนาคารวิ่งหนีเงี้ยหรอแบบเหมือนฟรีรันเนอร์แบบเป๊ปซี่แมนอย่างเงี้ยหรือเปล่า5 บาท 10 บาทก็เอาเนาะไม่ใช่แบงก์รันนะคะคือการแห่ถอนเงินนะคะเช่นธนาคารจะล้มละลายหรือว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ทำให้คนอะมาแห่เอาเงินออกกันหมดนะคะเพราะว่าเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าธนาคารที่เขาไปฝากเงินเนี่ยจะสามารถรักษาเงินฝากของเขาไว้ได้ไหมก็คือคนเขากลัวแหละว่าเงินของเขาเนี่ยจะหายไปนั่นเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วธนาคารเนี่ยก็หมุนเงินไม่ทันใช่ไหมคะถ้าคนถอนออกเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ธนาคารเนี่ยต้องล้มละลายจริงๆในที่สุดนะคะและนี่ก็จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะคะเช่นในตอนวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตที่เราเคยพูดถึงนะคะซับไพรม์ในปี2008นั่นเองค่ะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสมัยเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็เคยเล่าให้ฟังนะฮะเขาก็จำได้ว่าเขาบอกว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะมีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่เขาแบบเอาเงินก้อนโตอ่ะแบบเป็นฟ่อนเป็นแบบกองใหญ่โตอ่ะมาวางในสาขาของเขาเพื่อให้คนเห็นเวลาที่เขาแบบเดินเข้ามาแล้วเขาแบบตั้งใจจะมาถอนเงินเพราะแบบกลัวเงินหายใช่ไหมพอมาเห็นเงินก้อนโตเหล่านั้นอ่ะเขาจะได้แบบหันกลับมามีความมั่นใจไงว่าธนาคารมีเงินเพียงพอแน่นอนสร้างความมั่นใจกับคืนมาก็คือแบบเหมือนการเฟล็กซ์นั่นเองเอาเงินมาแบบตั้งโชว์โปรยผมไม่โปรยฮะแต่ตั้งผมตั้งนะโอเคแล้วทีนี้ไปสู่คำถามต่อไปก็คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววงเงินคุ้มครองเงินฝากเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งดีหรือเปล่าคำตอบนะคะก็คือทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าวงเงินที่เยอะเนี่ยนะคะมันก็ดีสำหรับคนฝากเงินใช่ไหมแล้วก็ฝากสำหรับธนาคารที่เราเอาเงินฝากเพราะว่าเขาอะเอาเงินเราไปหมุน
ราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นทำให้คนเนี่ยอยากฝากเงินเยอะขึ้นแล้วนะคะก็ยังช่วยทำให้ธนาคารเนี่ยไม่ต้องกลัวในการเอาเงินฝากของเราเนี่ยไปปล่อยกู้ให้คนได้ไปจับจ่ายใช้สอยไปลงทุนก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปเบาๆนะคะพอพูดในเรื่องวงเงินแล้วเนี่ยในทางจับการเนี่ยถ้าวงเงินเนี่ยมันสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ธนาคารเนี่ยชะล่าใจก็คือว่าอาจจะเอาเงินออมของลูกค้าตัวเองเนี่ยไปปล่อยกู้หรือว่าไปลงทุนในลักษณะที่เสี่ยงเกินไปอ่ะซึ่งอาจจุดชนวนให้เกิดวิกฤตทางการเงินหรือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่ได้ซึ่งจริงๆเชื่อไหมครับว่าในประเด็นนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีการเรียกพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าจัญญาสามาญสับแสงดูซับซ้อนมากภาษาอังกฤษเรียกว่า moral hazard ก็ชื่อยิ่งใหญ่มากเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เราจะมาเล่าเรื่องจัญญาสามาญในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสูตรเดิมฮะเดี๋ยวเราไม่มีเรื่องอะไรให้เล่าใช่เลยโอเคกับก็คือสรุปไอ้ตัวคำถามคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าก็คือเหตุผลที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาต้องปรับวงเงินขึ้นลงเนี่ยก็คือเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเงินของประเทศในช่วงนั้นๆมากที่สุดเพื่อให้การคุ้มครองเงินฝากเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะฮะค่ะงั้นเราก็มาที่ประเด็นปัจจุบันกันบ้างเนาะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่เราบอกไปสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาเพิ่งปรับลดวงเงินคุ้มครองจาก5ล้านบาทเหลือเพียง1ล้านบาทต่อผู้ฝาก1รายนะคะเหตุผลที่เขาให้ก็คือว่าสถาบันการเงินของไทยเนี่ยยังมีความแข็งแรงยังมีสภาพพอสมควรแม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด19บ้างตามนะคะก็เลยเห็นว่าไม่จำเป็นต้องขยายวงเงินคุ้มครองอีกต่อไปนะคะแล้วก็วงเงิน1ล้านบาทเนี่ยก็ดูแล้วว่าเหมาะสมสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้นะคะ okay. คำถามแรกนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นคำถามยอดฮิตของใครหลายๆคนเลยก็คือคนฝากเงินควรกังวลใจไหมนี่ต่อปากต่อคำกันได้ทุกคลิปที่สี่นะโอเคซึ่งถ้าเกิดเราลองไปดูข้อมูลเงินฝากเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการปรับดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้น่ากังวลใจเท่าไหร่เลยเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าผู้ฝากส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งรวมถึงเราด้วยนะฮะแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเศร้ามากก็คือว่า 98% ของผู้ฝากในประเทศเนี่ยมีเงินในบัญชีที่น้อยกว่า1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยฮะวงเงิน1ล้านบาทสามารถคุ้มครองพวกคุณได้อย่างแน่นอนและหมายถึงพวกเราด้วยนะแล้วก็อย่างที่เขาบอกอีกอย่างนึงนะฮะก็คือว่าสถาบันการเงินของเราพวกแบงก์อะไรต่างๆในตอนนี้ก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งเต็มที่เลยท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็น 2% นั้นล่ะคะสมมติว่าเรามีเงินฝากมากกว่า1ล้านเนี่ยทำไงก็ถ้าเราเป็น 2% นั้นนะเราก็น่าจะมีความกังวลใจอยู่แล้วเพราะว่าก็เรารวยอ่ะเงินหายใช่ไหมฮะก็คือมันก็จะมีหลักๆ2อย่างที่ทำได้นะฮะก็คือ1การเลือกธนาคารฝากเงินที่มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีเงินสำรองเยอะอย่างธนาคารกรุงเทพใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะฮะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ Brent Rambo ถ้าสมมติว่าเรามีธนาคารที่แข็งแกร่งแล้วแต่ว่ายังมีความกังวลอยู่ค่ะจริงๆเราก็มีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีนั้นนะคะก็ต้องมาอธิบายกันก่อนว่าวิธีการนับบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยมันนับยังไงซึ่งก็มาถึงคำถามต่อไปนะคะว่าแล้วถ้าเรามีหลายบัญชีแล้วเราจะนับทุกบัญชีเป็นรายเดียวหรือว่าเราจะนับแยกก็คือวิธีการนับนะฮะก็เขาก็จะมีการนับตามพูดอะไรเนี่ยวิธีนับเขาก็จะนับตามจำนวนธนาคารที่เราไปเปิดบัญชีนั่นเองนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าแม้ว่าพี่แพมจะมี3บัญชีที่เปิดไว้นะคะแต่อยู่ในธนาคารเดียวกันเช่นอยู่ในธนาคาร A สมมุติก็จะนับทั้ง3บัญชีเนี่ยเป็นรายเดียวใช่ไหมคะคือเงินฝากทั้งหมดในบัญชีรวมกันเนี่ยก็จะได้วงเงินคุ้มครองเพียงแค่1ล้านบาทเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ถูกต้องนะครับแต่เพราะว่าถ้าเป็นกรณีของเจเนี่ยก็คือถ้าเจเปิดบัญชีเงินฝากกับ3ธนาคารอย่างเงี้ยมีธนาคาร A ธนาคารบัวหลวงธนาคาร C เขาก็จะนับ J เป็น3รายก็คือได้รับวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาทต่อบัญชีครับดังนั้นนะคะก็ใครที่กังวลใจนะคะก็สามารถแบ่งเงินฝากไปฝากไว้ในธนาคารที่แตกต่างกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะให้เงินในแต่ละบัญชีในแต่ละธนาคารนะคะไม่เกิน1ล้านบาทเพียงเท่านี้เราก็สามารถลดความเสี่ยงลงไปได้แล้วค่ะเนี่ยฉลาดไหมฉลาดจริงๆเรามาถึงคำถามสุดท้ายของเรากันแล้วนะฮะก็คือว่า
ธนาคารอะไรที่ได้รับการคุ้มครองบ้างแล้วก็เงินฝากประเภทไหนที่ได้รับการคุ้มครองบ้างสองคำถามไม่เป็นไรแอบเนียนไปได้ซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงประเด็นนี้นะฮะก็คือว่าการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็จะครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงธนาคารกรุงเทพด้วยเช่นกันขายเก่งอีกแล้วโอเคส่วนบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองนะคะก็มีเงินฝากทรัพย์เงินฝากประจำเงินฝากกระแสรายวันบัตรเงินฝากแล้วก็ใบรับฝากเงินค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากแบบง่ายๆสไตล์ Be Basic หรือเปล่าครั้งหน้านะคะจะมาพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือกดกระดิ่งไว้ก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการ Be Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะบ๊ายบาย